วลาเราไปดูงานเทศกาลไปประชุมวิชาการต่างๆโดยปกติแล้วก็จะมีลักษณะของงานเฉพาะใช่ไหมครับท่านอาจจะไปงานที่เกี่ยวข้องกับโอท็อปท่านก็จะพบนะครับเกษตรกรชุมชนวิสาหกิจชุมชนท่านไปงาน SME ท่านก็จะพบ SME หรืองานวิชาการต่างๆก็จะไปเจอนักวิชาการแต่งานนี้ท่านไปท่านจะเจอทั้งหมดแล้วเรียนนะครับปัจจุบันการทำธุรกิจและโอกาสไม่ได้เกิดขึ้นจากคนในเซกเตอร์เดียวมันเป็นการเกิดขึ้นจากคนหลายเซกเตอร์มาเจอกันและแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมหลายประสบการณ์ที่แตกต่างกันและหลากหลายจึงจะให้เกิดอินโนเวชันใหม่ๆเพราะงั้นเป็นโอกาสที่ไม่บ่อยนักนะครับที่คนหลากหลายอาชีพหลากหลายกลุ่มจะมารวมอยู่ในที่เดียวกันขึ้นอยู่กับท่านเองนะครับท่านจะแสวงหาโอกาสหรือไม่นะครับอย่ารอโชคนะครับให้ค้นขวายนะครับหาโอกาสสร้างโอกาสให้ตัวเองไปดูความสามารถของลูกหลานไทยคนไทยนะครับที่ไม่แพ้ต่างชาติเราจะต้องรู้ทั้งธุรกิจรู้ทั้งเกษตรขณะเดียวกันต้องรู้วิทยาศาสตร์ไปด้วยกันแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้คุณคิดได้ชัดขึ้นนะครับว่าอนาคตข้างหน้าจะต้องเตรียมตัวเองอย่างไรถ้าอยากดูดีให้ไปงานนี้นะครับถ้าอยากจะเป็นคนทันสมัยก็ไปงานนี้แล้วก็สำคัญอยากได้โอกาสใหม่ๆอย่าลืมนะครับ 25-28 ที่งานประชุมวิชาการประจำปีสวช.ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย